ขุมทรัพย์น้องวันใหม่ถึงแม้ไม่ใช่ทายาทแท้ๆรับมรดกถึง10ล้านหญิงหนึ่งเดียวในตระกูลฉัตรบริรัตน์ขุมทรัพย์น้องวันใหม่ถึงแม้ไม่ใช่ทายาทแท้ๆแต่รับมรดกถึง10ล้านสุดช้ำใจเมื่อบอยปกรณ์บอกน้องวันใหม่ว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของบ้านฉัตรบริรัตน์หลายคนคงทราบกันดีว่าน้องวันใหม่ฉัตรบริรัตน์คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรัตน์หรือที่รู้จักในนามคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริรัตน์และสองเฮียหน่องและพัดนั่นเองโดยบอยได้นำตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอวันใหม่อายุครบ6ขวบเริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถก็เรียกได้ว่าทั้งบ้านก็ยังเหอน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่งานนี้หนุ่มบอยก็เจอหลายกระแสข่าวว่าที่บอยรับวันใหม่เป็นน้องบุญธรรมน้องโตแล้วจะมีปัญหาถ้ารู้เรื่องว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆในสายเลือดโดยบอยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรารับเข้ามาเป็นน้องบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของแม่เราค่อยๆบอกเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจปิดเขาโตขึ้นมาเขาต้องรู้อยู่แล้วเราค่อยๆบอกเขาไปอาจจะอธิบายตามไปที่เขาเข้าใจไปเรื่อยๆเราไม่เคยปิดเขาถ้าเขามาถามก็บอกทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าเราก็จะคอยสอนเขาว่าเขาโตมาด้วยความรักจากสองบ้านนะบ้านสถานสงเคราะห์และบ้านเราก็พยายามจะทำให้เขาสมบูรณ์ที่สุดและเป็นอีกหนึ่งลูกหลานคนในวงการบันเทิงที่ถูกจัดอันดับติด1ใน5ลูกดาราเรียนโรงเรียนค่าเทอมแพงสำหรับน้องวันใหม่สาวตัวน้อยของบ้านฉัตรบริรัตน์โดยมีตัวเลขค่าเทอมที่ออกมาคือ 280,000 ต่อปีล่าสุดขยันเปิดตัวธุรกิจไม่หยุดหย่อนจริงๆสำหรับเจ้าพ่อโปรเจกต์บอยปกรณ์ได้สร้างธุรกิจตัวใหม่ของครอบครัวสตูดิโอคุณแม่ลาดพร้าว15อยู่ใจกลางกรุงเทพพร้อมเปิดให้บริการอีกทั้งยังเสมือนเป็นความฝันของแม่และลูกๆร่วมกันที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคนจริงๆโดยทุ่มงบกว่า10ล้านเนรมิตบ้านหลังเก่าอายุกว่า50ปีให้กลายเป็นบ้านในฝันเพื่อเป็นสถานที่ให้เช่าใช้ในการถ่ายงานโฆษณาถ่ายละครถ่ายรายการต่างๆเพิ่งทำบุญเปิดตัวสตูดิโอคุณแม่อย่างเป็นทางการเพื่อความเป็นสิริมงคลบอยเล่าว่าโปรเจกต์นี้ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งแล้วทำกันมาเรื่อยๆค่ารีโนเวทใหม่พร้อมใช้งาน2หลังก็ประมาณ10ล้านไม่รวมที่ดินและให้พัดเป็นคนบริหารคอยดินเรื่องคิวจะได้ไม่ซ้อนกันส่วนจุดแข็งของสตูดิโอคุณแม่อยู่ที่โลเคชั่นเพราะบ้านสไตล์แบบนี้จะอยู่ชานเมืองแต่ของเราอยู่ในเมืองถนนลาดพร้าวอันนี้ไม่ได้คิดเองแต่ถามจากคนที่มาใช้บริการว่ามันเดินทางง่ายและมีที่จอดรถติดต่อได้ที่ IG สตูดิโอคุณแม่และเบอร์ติดต่อ0639210246ครับ